ตอนนี้ Maybelline Super Stay เขาออกรองพื้นตัวใหม่ออกมานะคะชื่อรุ่นว่า Maybelline Super Stay Lumi Matte นะคะเป็นรองพื้นฝาม่วงสีพาสเทลวันนี้พี่วันเลยนำมาทำเป็นคลิปรีวิวให้ดูเผื่อมีใครเล็งๆรองพื้นตัวนี้อยู่นะคะสำหรับรองพื้นที่ Maybelline Super Stay ออกใหม่รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น Lumi Matte ซึ่งตอนนี้เขาทำโปรโมชั่นมีแปลงหน้าตาแบบนี้แถมมาด้วยนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เนี่ยจะยังมีการแถมแปลงอยู่ไหมอันนี้พี่วันซื้อมาเองนะคะตัวแพ็กเกจจิ้งของรองพื้นก็จะเป็นขวดแก้วนะคะเขาเคลมมาว่าคุณสมบัติของรองพื้นตัวนี้จะสามารถล็อกผิวเนียนยาวนานได้ถึง30ชั่วโมงบิ้วการปกปิดได้ก็คือเป็นรองพื้นแมตต์ล้อแสงเปิดฝามาก็จะเป็นหัวปั๊มรองพื้นแบบนี้ซึ่งสามารถปั๊มผลิตภัณฑ์ออกมาได้ง่ายตัวด้านข้างของผลิตภัณฑ์ก็จะมีการปั๊มเป็นตัวหนังสือนูนนะคะ Super Stay ทั้ง2ฝั่งเลยปริมาณเนื้อรองพื้นที่เขาให้มารุ่นนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะ35 ml ด้วยกันซึ่งจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ499บาทแต่ช่วงที่พี่วันซื้อมาก็จะได้มาในราคา420นะคะมาดูตรงเนื้อผลิตภัณฑ์สีของเขานะคะพี่วันสั่งเบอร์128มานะคะสีก็จะค่อนข้างเข้มกว่าผิวจริงพี่วันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะเนื้อรองพื้นของเขาก็ค่อนข้างมีความบางเบานะคะเกลี่ยง่ายสบายผิวแล้วก็ไม่แมตต์แห้งมากนะคะแต่ว่าค่อนข้างมีความออกซิไดสีก็จะค่อนข้างเข้มมากขึ้นกว่าปกติเพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นภาพนะคะว่าตัวเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยมีความออกซิไดมากน้อยแค่ไหนก็จะลองปั๊มออกมาใหม่ให้ดูนะคะเปรียบเทียบกับเนื้อรองพื้นที่ผ่านเวลาไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าตัวสีรองพื้นค่อนข้างมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยค่ะคราวนี้พี่วันจะมาทดลองใช้ตัวรองพื้นรุ่นนี้นะคะในการลงผิวหน้าตัวเองด้วยวิธีการใช้แปรงของเขาที่แถมมากับฟองน้ำแล้วก็แบ่งอีกฝั่งนึงนะคะลงรองพื้นด้วยนิ้วมือค่ะแล้วก็กดด้วยฟองน้ำเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการแรกนะคะด้วยการใช้แปรงแต่งหน้ากับฟองน้ำก่อนค่ะโดยจะใช้แปรงในการลงรองพื้นผิวหน้าด้านนี้นะคะซึ่งหน้าแก้มพี่วันก็จะมีรอยฝ้าดำอยู่บริเวณหน้าแก้มสังเกตเห็นว่าตัวเนื้อรองพื้นของเขามีความบางเบาแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็เมื่อเราใช้กับแปรงของเขาด้วยเนี่ยก็จะมีความบางเบาเหมือนกันแต่ยังไม่สามารถปิดรอยดำได้สนิทนะคะบริเวณหน้าแก้มอย่างหนึ่งเลยเท่าที่สังเกตได้ก็คือตัวเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความแห้งเร็วนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับแมตต์มากยังสามารถบิ้วแล้วก็เกลี่ยไปได้เรื่อยๆนะคะซึ่งหลังจากที่ลงด้วยแปรงแล้วพี่วันก็จะใช้ฟองน้ำที่เราชุบน้ำแล้วนะคะมาช่วยกดย้ำเพื่อให้ตัวรองพื้นเนี่ยแน่นติดผิวไปเพื่อเพิ่มความติดทนระหว่างวันด้วยค่ะสภาพผิวที่ได้นะคะก็รู้สึกว่ามีความบางเบาสบายผิวอยู่ค่ะคราวนี้มาลงรองพื้นผิวหน้าด้านนี้บ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะใช้นิ้วมือในการลงรองพื้นนะคะแล้วก็จะกดด้วยฟองน้ำค่ะซึ่งจะเห็นเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราใช้ด้วยวิธีการลงด้วยนิ้วมือเนี่ยการปกปิดรู้สึกจะมีความหนาตึบขึ้นมามากกว่าฝั่งที่เราใช้แปรงแต่งหน้าลงนะคะตอนนี้เนื้อรองพื้นของเขาก็มีการเซตตัวแล้วนะคะแต่ผิวก็ยังมีความเงาอยู่นะคะแมตก็คือแมตไม่แห้งมากเดี๋ยวพี่วันจะใช้ตัวรองพื้นที่มีความสว่างมากขึ้นในการมาช่วยแต่งเพิ่มนะคะเพราะว่าสีของเขาเมื่อดรอปแล้วมีความรู้สึกว่ามันเข้มกว่าผิวหน้าพี่วันค่อนข้างเยอะพอสมควรก็จะใช้ตัวรองพื้นที่มีความขาวมากขึ้นนะคะในการลงบริเวณกลางหน้าที่เป็นจุดกระทบแสงทั้งหมดเพื่อทำให้หน้าเรามีความสว่างมากขึ้นนะคะไม่หมองอันนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีการแก้ปัญหานะคะสำหรับคนที่สั่งซื้อเนื้อรองพื้นมาใช้กับหน้าแล้วรู้สึกว่ารองพื้นสีเข้มไปหรือว่าทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันหมองมากเราก็ใช้เทคนิควิธีนี้ในการแก้ได้นะคะไม่ต้องทิ้งไปทั้งขวด
ให้ดูผิวที่ได้นะคะจากการลงรองพื้นเลเยอร์แรกก็ค่อนข้างมีความปกปิดประมาณนึงนะคะแต่ว่าตรงหน้าแก้มก็จะยังไม่ปกปิดได้สนิททีเดียวเดี๋ยวพี่วันจะทดลองนะคะลงรองพื้นบิ้วเป็นเลเยอร์ที่2ปกปิดเฉพาะจุดที่มันยังเห็นรอยฝ้าดำๆบริเวณหน้าแก้มของพี่วันนะคะสำหรับคำเคลมพิเศษของรองพื้นรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นรองพื้นที่สวยทุกแสงเลยแล้วก็บิ้วการปกปิดได้ล็อกผิวเนียนยาวนานถึง30ชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้ก็ค่อนข้างปกปิดได้ประมาณหนึ่งก็ยังเห็นอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะคราวนี้พี่วันก็จะทดลองนะคะใช้แป้งฝุ่นในการเซตผิวฝั่งนี้ให้ดูครึ่งนึงนะคะลองดูว่าเมื่อเซตผิวแล้วเนี่ยผลลัพธ์มีความแตกต่างกันแค่ไหนแต่ว่าพี่วันเป็นคนผิวแห้งนะคะก็เลยจะใช้แป้งฝุ่นที่มีชิมเมอร์ผสมอยู่นิดนึงนะคะผิวที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่วันจะออกไปทำธุระข้างนอกแล้วก็ไปนั่งทานอะไรเล่นด้วยนะคะก็จะขอเซตผิวด้วยแป้งฝุ่นทั้งหน้าเพราะว่ากลัวออกไปแล้วเนี่ยจะไปเจอฝุ่น PM เกาะบนหน้านะคะถ้าเกิดเราไม่ได้เซตผิวด้วยแป้งการทำแวร์เทสผิวของรองพื้นรุ่นนี้ก็อาจจะทำให้เห็นไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันแล้วก็ใช้หน้าเทสไม่ถึง30ชั่วโมงอย่างที่ตัวรองพื้นเขาเคลมไว้ด้วยนะคะก็จะให้เห็นแค่สภาพผิวที่มันผ่านเวลาไปแล้วแค่บางช่วงนะคะอันนี้ก็ผ่านเวลาไปได้ระยะหนึ่งนะคะเข้าห้องน้ำก็เลยมาเปิดแมสดูนะคะก็จะเห็นมีร่องรอยของรองพื้นที่บริเวณจมูกนะคะตรงคางหลุดออกไปบ้างนิดหน่อยค่ะก็เดี๋ยวไปเดินเล่นอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านมาค่ะก็มาเซลฟี่เล่นกับแสงดูว่าผิวมันสวยทุกแสงอย่างที่เคลมไว้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นแมสที่ใส่ในวันนั้นนะคะก็จะเห็นว่ามีรองพื้นติดออกมาบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะนะคะสำหรับใครถ้าเกิดสนใจอยากสั่งซื้อทางออนไลน์เดี๋ยวพี่วันจะแปะพิกัดการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะกดเข้าไปสั่งซื้อได้ค่ะแต่ว่าวิธีการเลือกสียังไงก็ขอให้เลือกสว่างกว่าผิวหน้านิดนึงนะคะเพราะจะเห็นอยู่แล้วว่าตัวเนื้อรองพื้นของเขาเนี่ยก็มีความออกซิไดซ์เหมือนกันมันมีส่วนผสมของกันแดดมาด้วยนิดหน่อยแล้วก็สีที่พี่วันใช้อยู่วันนี้จะเป็นสี128เดี๋ยวจะเทียบรีวิวให้ดูนะคะว่าสีมันมีความแตกต่างกับรุ่นของ Fit Me มากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับใครที่จะสั่งซื้อเบอร์128เหมือนพี่วันมาใช้นะคะเปรียบเทียบสีให้ได้เห็นกันนะคะว่า2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันยังไงให้สังเกตดูนะคะว่า Super Stay Luminate เนี่ยเขาค่อนข้างเซตตัวเร็วมากเลยระหว่างที่พี่วันจะบีบตัวเนื้อของ Fit Me ออกมาเขาก็เซตตัวแห้งแล้วนะคะแล้วก็สีค่อนข้างมีความเข้มให้เราเห็นเลยแต่ตัว Fit Me เนี่ยเขาก็ยังมีความฉ่ำอยู่อันนี้ผ่านระยะเวลาไปประมาณ 15-20 นาทีฝั่งนี้จะเซตจนแห้งแล้วนะคะแต่ว่ายังมีความเงาๆอยู่ไม่ถึงกับแมตแห้งกลางฝั่งนี้ยังไม่เซตตัวดีเลยนะคะอันนี้ผ่านไปแล้ว30นาทีนะคะเห็นไหมคะความชัดความเข้มของเขาจะมีความแตกต่างกันมันจะมีเวลาเซตตัวไม่เท่ากันนะคะ2รุ่นนี้หรือถ้าเกิดใครสั่งซื้อรองพื้น Lumi Matte มาแล้วดูคล้ำไปนะคะวิธีแก้ก็คือให้หาตัวคอนซีลเลอร์หรือว่าตัวรองพื้นที่มีความขาวมากๆนะคะมาผสมในเนื้อรองพื้นของเรานะคะก็จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหารองพื้นผิดสีได้ค่ะและนี่ก็คือสีรองพื้นที่ได้นะคะหลังจากผ่านเวลาไป40นาทีแล้วของทั้ง2รุ่นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ต้องการจะหาซื้อรองพื้นรุ่นนี้มาใช้อยู่นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ